ครับวันนี้ก็มาดูจังหวัดอุดรธานีนะครับตอนนี้เรามาเส้น210จากหนองบัวลำภูนะครับจะผ่านด้านข้างของตัวเมืองอุดรนะครับนี่เป็นถนนบายพาสนะครับรอบเมืองอุดรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข210อุดรก็เป็นจังหวัดสำคัญในภาคอีสานตอนบนนะครับเป็นจุดศูนย์กลางอีสานตอนกลางก็คือขอนแก่นภาคอีสานตอนล่างคือโคราชอุดรก็มีประวัติยาวนานนะครับก็จะเป็นจังหวัดที่ประเทศเพื่อนบ้านสมัยก่อนที่ไม่เกิดโควิดก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะนะครับนี่ครับอุดรก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับอุดรเกี่ยวกับการขยายตัวไปมากนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุดรนะครับทางเส้น210ที่จะมาหนองบัวลำภูและเลยนะครับเส้นนี้ก็มีความเจริญนะครับถ้าสัก15ปีที่แล้วนี่ตอนนี้ก็เป็นถนนเลนเดียวนะครับแต่นี้โอ้มีการพัฒนาไปไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโชว์รูมรถปั๊มน้ำมันนะครับนี่ครับร้านแรกก็ตั้งงี้สุดนะครับทับปิกท้องถิ่นต่อมาก็เทสโก้โลตัสแยกข้างหน้าก็เป็นแยกไปบายพาสนะครับตรงไปจะไปหนองคายได้ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปที่ขอนแก่นได้นะครับสถานีหนองคายก็เส้น216นะครับนี่นะครับตอนหนองคายก็ประมาณ53กิโลเมตรนะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นบายพาสนะครับจากหนองบัวลำภูผ่านตัวเมืองอุดรแล้วก็ไปหนองคายได้จะตรงไปสกลนครได้นะครับจังหวัดอุดรก็รถเยอะครับเพราะเป็นหัวเมืองหลักนี่ก็เป็น3แยกท่าอากาศยานอุดรนะครับถ้าเลี้ยวขวาเข้าไปก็เป็นเส้น2423เป็นท่าอากาศยานอุดรถ้าเบียดซ้ายก็ไปหนองคายนี่กำลังทำถนนขยายถนนใหม่นะครับ
จะสังเกตว่าชุมชนก็ไม่หนาแน่นเท่ากับในเมืองเนื่องจากเป็นบายพาสความเจริญค่อยๆเกาะริมถนนแล้วก็ค่อยกระจายกันไปข้างในนะครับแต่ก็ถือว่าต่างตานะครับอุดรถ้าใครไม่ได้มา10ปีเนี่ยโอ้ความเจริญหรือลักษณะตัวเมืองอาจจะจำไม่ได้ปกติเส้นทางในเมืองอุดรก็จะเป็นเส้นทางค่อนข้างจับยากนะครับเพราะว่าเป็นวงเวียน5แยกนะครับผมก็จะงงอยู่ที่อุดรนะในการขับรถเข้าตัวเมืองนะครับต้องยึดน้องประจักษ์เป็นหลักเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนประชารักษาซ้ายเป็นอำเภอกุดจับนะครับขวาเข้าตัวเมืองนะครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนประชารักษานี่นะครับก็ต้องพึ่ง Google Map ต่อไปบนถนนประชารักษาอีก1กิโลเมตรก็สังเกตได้ว่าหนาแน่นนะครับรถจอดซ้ายขวาประชารักษานะครับเริ่มเข้าตัวเมืองอุดรแล้วครับวันนี้ก็จะรถจะเยอะคนจะเยอะเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่สีชมชื่น
ทางตะวันตกเฉียงใต้ไปตามถนนนเรศวรเข้าสู่ซอยกลัดนรงค์มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้ไปตามสีชมชื่นเข้าสู่ถนนนเรศวรอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอำเภอที่วงเวียนตรงต่อไปยังถนนโพคานุสรเลี้ยวขวาหลังสี่แยกพัฒนาการช่างทางด้านขวาไปยังถนนหมายเลข22เห็นว่าตัวเมืองอุดรถนนก็จะเป็นใยแมงมุมนะครับจะไม่เป็นตารางเหมือนขอนแก่นต้องอาศัยความชำนาญในพื้นที่นิดนึงนะครับแต่ Google Map ก็ช่วยได้เยอะครับเลี้ยวขวาหลังสี่แยกพัฒนาการช่างทางด้านขวาไปยังถนนหมายเลข22นี่ครับถือว่าน่าจะเป็นใจกลางเมืองก็จำได้แต่ถนนหมากแข้งครับแต่นี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนนะครับส
วัดใหญ่ๆก็อย่างนี้แหละครับก็ต้องอาศัยมาบ่อยๆก็ต้องจำทางให้ได้ Google Map ก็ช่วยได้บ้างนะครับเห็นว่าเจ้าดอนในตัวเมืองเนี่ยถือว่าซับซ้อนพอสมควรนะครับขับต่อไปบนถนนหมายเลข22อีก1กิโลเมตรเส้นสองสายก็จะไปสกลนครนะครับมาดูโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ของวัดเอกุดรเพื่อนบ้านน่าจะมาโรงพยาบาลนี้เยอะนะครับเอกุดรเนี่ยดูแลใหญ่โตข้างหน้าคือ UD Town ก็ช้อปปิ้งมอลไม่ใช่ช้อปปิ้งมอลเป็นศูนย์รวมของอาหารของใช้เป็นคอมมูนิตี้มอลล์แบบใหม่นะครับก็เป็นบ้านของเราของฝั่งลาวก็น่าจะมาเที่ยวยูดีมอลล์เยอะนะครับนี่นะครับยูดีมอลล์มีทางรถไฟนะครับเส้นนี้ไปหนองคายสำหรับอุดรเจริญมากๆนะครับรถติดแล้วครับตอนนี้ครับบ่ายสองโมงครึ่งรถติดแล้วครับเส้นหลักก็คือเส้นสกลอุดรมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนนหมายเลข22150เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ทองใหญ่นี่คอนโดมิเนียมนะครับของอุดรนะครับรถก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับตอนนี้
400 เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยหนองบัวรถค่ะผ่านขายรถสแกเล็ตนะครับรถ3ล้อของดอนครับก็ดูนะครับอุดรเจริญมากนะครับ